ให้ใครสักคนมาหาเงินแทนคุณได้แต่คุณไม่สามารถเช่าใครสักคนมาแบกโรคภัยไข้เจ็บให้กับคุณได้สตีฟจ็อบส์เสียชีวิตในวัยไม่ถึง60ปีเขามีทุกอย่างสิ่งที่เขาไม่มีก่อนเสียชีวิตคือสุขภาพที่ดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับหมอโบ้เรื่องของสุขภาพไปพร้อมๆกับรายได้ซึ่งจำถือว่าเราโชคดีมากๆที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจของ Legacy เพราะตอบโจทย์ทั้งสุขภาพและรายได้นะคะตอนนี้23ท่านแล้วค่ะหมอโบ้ก็เข้ามาแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะแจมขอแนะนำตัวนิดนึงแจมจรัสพันแพงพังงาค่ะขอบคุณผู้เปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ท่านสจ.โจ้สมภพคงความซื่อโค้ชผู้สอนงานโค้ชพี่โจโค้ชพี่เอดาโค้ชหมอเอฟโค้ชพี่โยโค้ชติโค้ชรินขอบคุณเลกาซี่ที่ก่อตั้งเพื่อให้เรามีสุขภาพและรายได้ที่ยั่งยืนวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องของตลาดสุขภาพให้มากกว่ารายได้เป็นยังไงนั้นวันนี้หมอโบ้จะมาไขปริศนาเหล่านี้ให้เราฟังแล้วเราจะรู้ว่าเราโชคดีมากมายแค่ไหนในภาวะวิกฤตแบบนี้ขอส่งไมค์ต่อหมอโบ้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับผมทุกคนได้ยินเสียงผมชัดไหมครับได้ยินเสียงผมชัดกดเลข8เท่าไหร่ครับถ้าชัดกดเลข8ให้หน่อยนะโอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ26ท่านแล้วครับเร็วมากเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะครับที่ได้เรียนรู้แล้วก็แบ่งปันกันเนาะนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครอยู่ตรงไหนที่ไหนนะครับบอกกันได้นะนะครับวันนี้ครับอย่างที่พี่แจ่มได้บอกไปนะครับว่าเราจะมาเรียนรู้กันเนาะในเรื่องของสินค้าของของ Legacy เรานี่แหละนะครับใครพอจะรู้แล้วบ้างครับว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรฮะพิมพ์กันหน่อยแล้วนะฮะรู้เรื่องอะไรครับเรียนรู้เรื่องอะไรครับมีภาพแง่ๆไม่ด้วยนะขอบคุณพี่เอดาครับแฟตเบิร์นนั่นเองเนาะนะครับขอบคุณมากๆครับ เอาละครับเบื้องต้นกฎกติกาเบื้องต้นนะครับนะฉะนั้นแล้วคืออยากให้ห้องเรียนรู้เนี่ยครับเป็นห้องเรียนรู้ที่ทำให้ทุกคนมีความสุขเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่เราได้เรียนรู้กันเนี่ยนะครับจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรานะครับสามารถพัฒนาต่อยอดได้รวมถึงสามารถสร้างรายได้นะครับสร้างอนาคตเลยก็ว่าได้เนาะนะครับอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ตัวนี้กันอย่างมีความสุขกันนะครับอย่างที่พี่เอบอกเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็พี่เอเฉลยมาเนาะนะครับก็คือเรียนรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับ FB นั่นเองนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับในเรื่องของ FB หรือที่เรียกว่า Fat Burner นะครับทุกคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วนะครับอาจจะเคยได้ยินคร่าวๆมาก่อนแล้วนะครับพี่โยไฟลุกมาเลยนะพี่ยิงก็ด้วยนะครับแต่ละคนนะครับก็ถือว่าใช้ในส่วนของสินค้าของ Legacy เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะนะครับวันนี้ครับทำไมถึงมาพูดเรื่องแฟตเบิร์นอีกล่ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแฟตเบิร์นเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยควรไม่ใช่ควรสิคือรู้มาแล้วแหละนะครับว่าช่วยในเรื่องอะไรแต่สำหรับคนใหม่นะครับยังไม่ต้องกังวลไปนะว่าเฮ้ยเรายังไม่รู้เลยเพราะอะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะนะครับแต่อาจจะไม่ลงลึกมากครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของ FB หรือ Fat Burn นะครับที่สามารถนะครับครองใจตลาดสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสายออกกำลังกายหรือสายที่แบบชอบกินนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ดูแลหรือว่ารักสุขภาพนะครับสามารถใช้ในส่วนของ FB ได้นะครับแต่คำว่ามากกว่ารายได้เนี่ยมันเป็นยังไงนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันเนาะนะครับเอาเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะมารู้กันนะคะว่าเอ๊ะมันมากกว่ารายได้อย่างไรนะครับเชื่อว่าไอ้รายได้เนี่ยทุกคนก็อยากได้อยู่แล้วถูกต้องไหมนะทุกคนก็อยากได้อยู่แล้วนะครับผมก็เกินมาซะยาวเชียวนะครับมีใครยังไม่รู้จักผมบ้างครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกทีละกันเนาะนะครับผมโบนะครับภัทรภักดิ์ชาลีพรครับตำแหน่งปัจจุบันเซอร์คอนเมเนเจอร์นะครับผมก็ยังมีงานประจำอยู่ครับยังทำงานประจำอยู่เลยนะครับเขาเหรอพี่หน่อยนะครับขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะครับเห็นไหมพูดผิดเลยพี่หน่อยผู้เปิดโอกาสนะครับขอบคุณโค้ชนะครับเอฟนะครับผู้เปิดโอกาสนะครับให้มารู้จักเลกาซี่เนาะขอบคุณพี่โยนะครับโค้ชโยของเรานี่เองนะครับขอบคุณแม่โยงนะคะพี่สมัยกาพรมนะครับขอบคุณอาจารย์เอนะครับขอบคุณโค้ชนิดนะครับรวมถึงขอบคุณอาจารย์ติอาจารย์รินนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือขอบคุณครอบครัวเลเจนด์นะครับที่หล่อหลอมนะครับให้เรานะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับนอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วยังหล่อหลอมให้เราเป็นคนดีด้วยนะครับสังคมดีนะครับ
สิ่งแวดล้อมดีนะฮะมาแบบนั้นเชียวนะครับเอาล่ะเนาะนะครับก่อนที่จะมาพูดถึงในเรื่องของการตลาดของ FB นะครับทำไมวันนี้ถึงหยิบยกเอาในส่วนของ FB มาพูดล่ะในเมื่อสินค้าของ Legacy โหมีเยอะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็สินค้าแต่ละตัวเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่แบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ครับที่ได้เอาในเรื่องของ FB มาพูดนะครับเสียงสะท้อนเนาะนะครับท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ได้ปิดไม่เป็นไรนะนะครับเข้ามาแล้วนะครับรบกวนปิดให้นิดนึงแล้วกันเนาะนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะนะครับขออนุญาตฉะนั้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะมาพูดกันเริ่มต้นเลยนะครับว่าทำไมต้องเอาแฟตเบิร์นหรือว่า FB มาพูดก่อนเนาะนะครับเรามาดูถึงโอกาสทางธุรกิจนะครับหรือว่าทิศทางการเติบโตนะครับของวิตามินหรือว่าผลิตภัณฑ์พวกอาหารเสริมก่อนแล้วกันนะครับเอาข้อมูลตัวนี้มาฝากทุกคนนะครับทำไมถึงพูดถึงเรื่องนี้ครับเพราะว่าในส่วนของตลาดวิตามินแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับถ้าทางขยายดีๆเนาะสไลด์อาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆแล้วครับตั้งแต่ปี58มาเลยเนาะนะครับในส่วนของการเติบโตของธุรกิจในส่วนของอาหารเสริมหรือพวกวิตามินนะครับมีสูงถึงนะครับ16ล้านบาทเลยนะเอ้ย 16,000 ล้านบาทเลยนะครับจนถึงนะครับพ.ศ. 2563หรือปีที่ผ่านมานะครับการเติบโตนะครับในส่วนของวิตามินแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยนะครับสูงถึง21,000กว่าล้านเลยนะครับเอาแบบเป็นเลขกลมๆเนาะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถที่จะแบบโหเติบโตได้เยอะมากๆเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเราจะนิ่งนอนใจได้ยังไงถูกต้องไหมครับเราจะแบบเฮ้ยขายไปเป็นวันๆหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเมื่อตลาดตรงนี้ครับมันเติบโตมากๆแล้วครับสิ่งที่เราต้องคว้าไว้นั่นคือโอกาสของเรานี่แหละครับซึ่งบริษัทเลกาซีนะครับเป็นอะไรที่แบบพวกเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับซึ่งเขาได้คัดสรรนะครับในเรื่องของคุณภาพที่พวกเรารู้อยู่แล้วในเรื่องของ3ไฮเนาะนะครับแต่นะครับในเรื่องของสินค้าทั่วไปแล้วครับถึงแม้ว่านะครับในส่วนของวิตามินแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกอาหารเสริมเนี่ยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์บางตัวนะครับหรือโรงงานบางโรงงานนะครับที่เขานะครับก็ไม่ได้ใส่ใจกันมากพอครับทำให้นะครับมีการสำรวจนะครับเกิดขึ้นว่านะครับมีถึงสูงถึง 40% เลยนะนะครับที่ผลิตสินค้าปลอมนะครับตอนแรกก็ดีแหละนะครับแต่พอมาตรวจสอบจริงๆแล้วคือไม่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงตลาดในปัจจุบันเนาะสูงถึง 40% เลยนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าผลิตสินค้าปลอมเนาะซึ่งตรงนี้นะครับก็ให้พวกเราดูดีๆนะนะครับเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับโดยเฉพาะที่ขายตาม Lazada นะครับตาม Shopee ต่างๆที่ราคาต่ำกว่าแม้กระทั่งราคาต้นทุนนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องเน้นย้ำนะครับกับผู้บริโภคของเราด้วยเนาะนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นข้อมูลที่เราแบบคิดขึ้นเองนะครับแต่เป็นข้อมูลจากสอทอนะครับที่เขาได้ทำการสำรวจมาแล้วนะครับรวมถึงมากกว่า 10,000 โรงงานเลยครับที่เป็นโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับเห็นไหมครับคือสินค้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี่สูงขึ้นจริงครับแต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่ามาตรฐานของโรงงานดีไหมนะครับเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับรวมถึงนะครับจากการสำรวจนะครับเขาประกาศมาว่านะครับมีโรงงานนะครับที่ได้มาตรฐานครับเพียงแค่128โรงงานเท่านั้นนะครับทั่วประเทศนะเพียงแค่128โรงงานแค่นั้นนะครับแต่ดูสิครับว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับสูงเนาะตั้งแต่ปี58จนถึง63เนี่ยนะครับสูงเป็นไม่รู้กี่เท่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะนะคะว่าในส่วนของโรงงานของเราเนี่ยนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับเพียงแค่128โรงงานเท่านั้นเองนะครับเราอย่านิ่งนอนใจนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเวลาที่เราเลือกซื้อนะครับอาหารเนาะเลือกซื้อวิตามินพวกนี้นะครับเราก็ต้องเลือกกันดีๆ ด้วยนะครับถ้าไม่ใช่เลกาซีนะ นะครับอวยกันไปนะครับอวยกันไปอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้ครับเรามาดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าแล้วในการเลือกซื้อล่ะนะครับในการเลือกซื้อเนี่ยเราจะมีการเลือกซื้อแบบไหนนะครับในการเลือกซื้อนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพวกนี้นะครับมันมีช่องทางออนไลน์เนาะซึ่งตอนนี้แบบโหขยายวงกว้างมากๆนะครับยิ่งเป็นยุคโควิดเนี่ยนะครับออกไปเจอนะครับหรือว่าไปตามร้านพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการช้อปปิ้งนะครับทางออนไลน์นะครับฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะเลือกซื้ออะไรนะครับต้องมาดูข้อมูลตรงนี้นะครับว่าการที่1 คน 1 คนเนี่ยนะครับจะเลือกซื้อเพื่อความเชื่อมั่นนะครับในการที่จะเลือกสินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยนะครับสูงถึง 29.6% คือดูถึงความเชื่อมั่นของพรีเซนเตอร์ครับดูถึงความเชื่อมั่นของพรีเซนเตอร์นะครับว่าเฮ้ยคนนี้มีชื่อเสียงหรือเปล่าเป็นดาราดังไหมเป็นนักกีฬาระดับโลกหรือเปล่านะครับดูดีๆนะนะครับ 29.6% เนี่ยนะครับเป็นพรีเซนเตอร์เนาะคำว่าพรีเซนเตอร์ก็คืออะไรฮะพรีเซนเตอร์คือถือสินค้าถ่ายรูปแชะจบ
นะฮะแต่ของเราครับบอกได้เลยว่าเป็นแอมบาสเดอร์นะครับนั่นคือเป็นคนที่ใช้สินค้าจริงเห็นผลลัพธ์จริงนั่นเองนะครับเขาถึงจะสามารถนะครับมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนเนาะนะครับหรือเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับบริษัทหรือว่าเป็นสินค้าของเราได้นั่นเองนะครับและอีก 25.5% นะครับที่เขาเลือกซื้อเพียงแค่เห็นแค่ว่าอย.นะฮะอ๋อออย.เฮ้ยได้มาตรฐานนะฮะแต่เราก็รู้กันเนาะนะครับเราจะได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมนะครับว่าอย.เนี่ยเขาตรวจสอบเพียงแค่อะไรฮะตรวจสอบเพียงแค่ว่ามีสารอันตรายไหมถ้าไม่มีผ่านเลยนะฮะผ่านนะครับแล้วถามว่านะครับเขาตรวจสอบทุกล็อตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะนะครับแต่ในส่วนของเลกาซี่เราครับตรวจสอบทุกล็อตและนอกจากจะมีอย.แล้วนะครับยังมีการรับรองมาตรฐานหรือ SGS นะครับหรือมาตรฐานรับรองต่างๆนะครับของมาตรฐานของแต่ละประเทศเนาะนะครับซึ่งนะครับตรงนี้เป็นระดับโลกไปเลยในส่วนของมาตรฐานนะครับตรงนี้ก็มั่นใจได้เลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับอีก 21.7% ล่ะนะครับ 21.7% เนี่ยคือมีมองถึงนะครับความต้องการเนาะหรือว่าการตอบสนองนะครับคือผลลัพธ์นั่นแหละที่ได้นั่นแหละครับหรือความสะดวกสบายในการซื้อนะครับเฮ้ยซื้อง่ายจ่ายคล่องนะครับคลิกเดียวได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เขานะครับซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายนะครับรวมแล้วนะครับประมาณ 76.8% นะครับอีกที่เหลือ20กว่าเปอร์เซ็นต์คือเป็นข้อมูลอย่างอื่นไปที่เขาตัดสินใจในการเลือกซื้อนั่นเองนะครับเราได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับเอ๊เราคิดหรือเปล่าครับว่าเอ๊เลกาซีของเราเนี่ยนะครับมั่นใจได้เลยเนาะนะครับว่าในส่วนของสิ่งต่างๆที่ว่ามาตัวนี้ครับเรามั่นใจได้เลยว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่งคนเมื่อเขาได้เห็นสินค้าเขาได้เห็นผลลัพธ์เขาจะเลือกซื้อโดยที่ไม่ลังเลเลยนะครับแต่มันก็มีปัญหาแหละนะครับเวลาที่เราจะซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งสรุปมาแล้วเนี่ยสินค้าไม่ใช่ดิปัญหายอดฮิตเนาะสำหรับคนที่ที่จะคิดที่จะเริ่มใช้สินค้านะครับหรือเป็นอาการหรือเป็นปัญหาที่จะทำให้คนกลุ่มนี้ครับเขาจะเลือกใช้ FB ของเราเองนะครับผมเลือกมาแล้วนะครับประมาณ8ปัญหานะครับ8ปัญหามีอะไรบ้างนะครับถังขยายกันดูซินะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของพุงใหญ่เนาะพุงย้อยนะครับแขนย้วยนะครับเซลลูไลท์ตามขาต้นขานะครับก้นย้อยบ้างนะครับหน้าท้องแบบโหเป็นชั้นๆนะครับใครมีแบบนี้บ้างนะครับเขาเรียกว่าไขมันเนาะปริ้นออกมาเวลาที่แบบว่าเปิดด้านหลังนะครับไขมันปริ้นออกมาเลยนะครับหรือหูออกกำลังกายนะแต่ทำไมหุ่นไม่เฟิร์มเลยนะครับรวมถึงนะครับหัวอ้วนมากนะครับจนขาเบียดเดินแทบไม่ได้นะครับนี่คือ8ปัญหายอดฮิตนะครับที่เจอกันเกลื่อนอะนะครับเจอกันเกลื่อนอะฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาพวกนี้ปุ๊บนะครับเรามองเห็นอะไรฮะเรามองเห็นช่องทางการทำการตลาดเราหรือยังฮะเราเห็นแล้วเนาะนะครับแล้วนะฮะแล้วปัญหาอื่นล่ะนะครับปัญหาอื่นล่ะนะครับที่เรามองข้ามไปหรือปัญหาอื่นล่ะนะครับที่เราอาจจะมองไม่เห็นเนาะสำหรับสินค้าเบิร์นตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ FB นะครับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่คนอื่นเคยกินตัวเบิร์นมาแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกินแล้วไม่ประทับใจนะครับหรือไม่มีการรีวิวนะครับกินแล้วก็ไม่รีวิวเพราะไม่เห็นผลเนาะก็เลยไม่รีวิวบางสินค้าหูราคาสูงริ้วเลยนะครับบางที่เนี่ยบอกอุ้ยผลลัพธ์ชัดเจนพอไปดูอีกทีเอ้าไม่มีอย.ซะงั้นนะครับหรือบางคนมีอย.นะแต่กินเข้าไปอ้าวสงสัยเจอล็อตที่ไม่ได้ตรวจสอบแน่เลยนะกินเข้าไปใจสั่นซะงั้นนะฮะหรือบางครั้งนะครับส่วนประกอบเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติเป็นสารสังเคราะห์ซึ่งอาจจะตกค้างในร่างกายนะครับอันนี้คือปัญหาที่แบบอาจจะเจอกับตัวเบิร์นชนิดอื่นนะครับหรือผลลัพธ์อาจจะไม่เกิดหรือไม่ชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ครับปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เรานะครับสามารถเขียนเนาะนะครับแล้วก็รีดดูนะครับว่าเฮ้ยเราไปคุยกับใครหรือเห็นใครโพสต์ Facebook หรือเห็นใครโพสต์และมีปัญหาเหล่านี้เราสามารถนะครับทำการตลาดกับคนกลุ่มนั้นได้เลยนะครับเฮ้ยแต่บางคนก็มองว่าเจอมาหมดแล้วแต่คอยใจอิดทีนี้ครับไอ้ตัว FB หรือที่เรียกว่า Fat Burn เนี่ยแล้วมันเหมาะกับใครล่ะปัญหาผมก็บอกไปแล้วนะครับ8ปัญหา10ปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับบางคนก็ยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วมันจะเหมาะกับใครจะเหมาะกับคนที่เฉพาะพุงใหญ่พุงย้อยแขนย้วยหรือเปล่านะครับวันนี้ครับเรามารู้กันนะคะว่าไอ้แฟตเบิร์นของเรานี่ครับเหมาะกับใครบ้างเนาะนะครับอันดับแรกเลยนะครับคนที่ควรจะต้องใช้นะครับในส่วนของ FB เลยนะครับเป็นตัวเราหรือเปล่าครับ มาดูพร้อมกันแล้วกันครับอันดับแรกเลยครับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในร่างกายสูงครับคนกลุ่มนี้ครับควรที่จะรับแฟตเบิร์นครับเพราะแฟตเบิร์นมันช่วยในเรื่องของการเผาผลาญสลายไขมันเนาะนะครับสามารถนะครับช่วยในเรื่องของคนที่ต้องการควบคุมในเรื่องของน้ำหนักครับช่วยได้นะ
นะครับหรือนะครับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายครับแล้วอยากมีความกระฉับกระเฉงมีความกระปรี้กระเปร่าในการออกกำลังกายเนี่ยครับคนกลุ่มนี้ก็ใช้ได้ครับเพราะบางคนมาว่าเฮ้ยเขาออกกำลังกายอยู่แล้วว่าเขาคงไม่เอาแฟตเบิร์นของเราไปกินหรอกนะครับแต่รู้ไหมครับว่าคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้เลยแหละเพราะบางครั้งเนี่ยเขาก็ออกกำลังกายนะแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่กระฉับกระเฉงอ่ะเขารู้สึกว่าเขาออกกำลังกายไปหุ่นเขาก็ไม่กระชับอ่ะนะครับเราสามารถนะครับเสนอนะครับในส่วนของ FP ให้คนกลุ่มนี้ได้เลยนะครับอย่าไปมองข้ามนะครับว่าเฮ้ยเขาดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วเราไปแนะนำเขาไม่ได้หรอกเขาไม่เอาหรอกอย่าไปคิดแทนครับคนกลุ่มนี้นะครับเขายิ่งมองหาอยู่เลยนะครับเขายิ่งมองหาตัวช่วยที่ทำให้นะครับการออกกำลังกายของเขาได้ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นและได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับคนที่นะครับต้องการที่จะออกกำลังกายนะครับให้ได้เขาเรียกว่าให้ได้เยอะขึ้นเนาะมีความอึดมากขึ้นเนี่ยครับก็สามารถที่จะไปเสนอได้นะครับบอกกับคนกลุ่มนี้ได้เลยนะครับทีเนี้ยพอเรารู้แล้วนะครับว่า FB เนี่ยนะครับเหมาะกับคนกลุ่มไหนเนาะนะครับแล้วเมื่อเขาได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยเอ๊แล้วเขาจะมีความเชื่อมั่นไหมกับสินค้านี้นะครับเราสามารถบอกความเชื่อมั่นตรงนี้ครับให้เขาได้รับรู้ไปเลยนะครับว่า FB ของเราไอ้แฟตเบิร์นของเราเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะครับแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เขารู้สึกว่ามั่นใจมากๆกับสินค้าตัวนี้ที่จะทำให้ผลลัพธ์อย่างที่คุณบอกมาเนี่ยนะครับอู้สารพัดสารเพเนี่ยนะครับมันเชื่อมั่นได้จริงๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับFB ของเราครับเชื่อมั่นได้เลยว่าเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เรียกว่า natural เนาะคาเฟอีนคือนะครับเป็นจากธรรมชาตินะครับ 100% เลยว่าได้นะครับสารสกัดนะครับที่น่าเชื่อถือนะครับจากฝรั่งเศสนะครับจากญี่ปุ่นรวมถึงอเมริการ่วมด้วยนะครับเป็นการันตีในส่วนของระดับสากลเลยก็ว่าได้นะครับพกพาสะดวกครับซึ่งตอนนี้มันเป็นซองเนาะนะครับถ้าใครเข้ามารุ่นแรกๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระปุกนะครับตอนนี้คือเป็นซองพกได้ง่ายเป็นแผงแกะกินได้เลยนะครับตัวนี้คือสะดวกสบายมากรับประทานง่ายๆนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์นะครับโรงงานเนาะนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็ผ่านรับรองจากอย.นะครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะนะครับสองข้อสุดท้ายนี้คือเน้นย้ำเลยอย่างที่ผมได้บอกไปว่าสินค้าของเดกาซี่เรานะครับตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพจากสามไฮนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงงานเนาะความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพนะครับซึ่งตรงนี้นะครับการที่เรานะครับจะได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าตัวเผาผลาญหรือแฟตเบิร์นนะครับซึ่งเป็นเจ้าแรกเลยนะนะครับของไทยเลยนะครับที่ได้รับรองอย.นะครับที่ได้รับรองอย.เลยนะครับตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะสามารถการันตีทำให้เขามีความเชื่อมั่นกับสินค้าของเราได้เลยนะครับทีนี้เรารู้แล้วจะแนะนำกลุ่มคนกลุ่มไหนแล้วก็เราก็มีความเชื่อมั่นในสินค้าของเราแล้วนะครับรวมถึงเราสามารถนำความรู้ตรงนี้นะครับไปบอกต่อนะครับให้คนที่เขาสนใจเนี่ยมีความเชื่อมั่นเหมือนกับเราขอบคุณครับพี่หน่อยครับอันนี้ก็เป็นอันเดิมเนาะนะครับเก็บไว้นะเก็บไว้นะครับไม่ใช่ยังกินไม่หมดใช่ไหมพี่หน่อยกินหมดแล้วเนาะแค่เก็บกระปุกไว้เฉยๆใช่ไหมครับแซวเล่นนะครับแซวเล่นเนาะนะครับทีนี้ครับในเรื่องของคุณสมบัติเนาะนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่เราจะไปเสนอนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ครับเราสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องของคุณสมบัติของแฟตเปอร์นะครับซึ่งเราก็มีการเรียนอยู่แล้วแหละนะครับแต่ทีนี้ครับเวลาที่เราครับจะไปเสนอหรือจะไปขายให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะขายยังไงดีนะนะครับเราจะขายแบบไหนนี้นะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับบริษัทนะครับก็เขาเรียกว่าได้ทำให้เรานะครับง่ายขึ้นต่อการเราเสนอขายเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ1แพ็คนะครับแบบ4แพ็คหรือแบบ10แพ็คนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีราคาในของราคาสมาชิกราคาขายที่มันชัดเจนนะครับอันไหนที่เป็นราคาสมาชิกเราก็ไม่ควรที่จะแชร์ต่อเนาะนะครับแต่สามารถที่จะเอาไปให้ยูสเซอร์เราได้นะครับรวมถึงนะครับสินค้าของ Legacy เราครับหรือแฟตเบิร์นของเราเนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนที่เรียกว่ามาตรฐานในส่วนของราคานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาที่ควบคุมนะครับ1ซองนะครับขายไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่เนาะรวมถึงนะครับเป็นสินค้ารณรงค์ก็คือหมายถึงว่าสินค้าที่เราสามารถขายได้แล้วก็ยังมีกำไรได้อยู่นะครับก็ไม่ควรที่จะต่ำกว่านี้เนาะอย่างเช่นเหมือนแฟตเบิร์นนะครับ1ห่อราคาสมาชิกที่มันควบคุมนะครับก็ประมาณ920บาทนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถไปขายนะก็สามารถประมาณ990หรืออาจจะมีการจัดโปรขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ควรที่จะขายตัดราคาหรือต่ำกว่าที่บริษัท
กำหนดไว้แล้วกันเนาะจะได้ไม่ผิดจรรยาบรรณกันนะครับแต่เนี้ยครับเวลาที่เรามีโปรโมชั่นพวกนี้แล้วนะครับรู้ราคาพวกนี้แล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกเบื้องต้นว่าเอ๊ะแล้วเราอ่ะจะขายยังไงดีล่ะนะครับเราจะไปเสนอแบบไหนดีนะนะครับขายยังไงล่ะนะครับผมจะบอกอีกครับเวลาที่เราจะไปขายเนาะนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของเราเนี่ยนะครับมันช่วยเรื่องอะไร FB ไม่ใช่ย่อมาจาก Facebook นะนะครับก็คือแฟตเบิร์นนะนะครับ FB นะครับเป็นแคปซูลนะไม่ใช่เป็นเม็ดแล้วให้เคี้ยวเนาะนะครับซึ่งเราต้องรู้ข้อมูลตรงนี้ก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วที่สำคัญคือต้องเชื่อสินค้าแล้วก็รักสินค้าครับการที่เราเนาะจะเชื่อสินค้าและรักสินค้าเราต้องทำยังไงฮะเราต้องใช้ก่อนเนาะนะครับเราต้องใช้ก่อนครับใช้จนรู้สึกรักใช้จนรู้สึกเกิดความประทับใจนะครับรวมถึงเราต้องมีเป้าหมายในยอดขายของเราด้วยนะครับอย่างเช่นเฮ้ยเดือนนี้เราโหมีโปรโมชั่นของ FB มาฉะนั้นแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าเลยเฮ้ยเราต้องขายเดือนนี้ให้ได้อย่างน้อยสัก10เซตเราจะแนะนำใครบ้างโหลิสต์รายชื่อมาเลยเฮ้ยใครควรที่จะกินบ้างเขียนลิสต์มาเลยครับเนี่ยครับเราต้องมีเป้าหมายนะครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะขายเป็นวันต่อวันแล้วก็เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะได้ขายเลยเฮ้ยขายไม่ออกเลยเฮ้ยไม่รู้จะแนะนำใครเลยนะครับแต่ถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายว่าเฮ้ยเดือนนี้เราจะขายเท่าไหร่ขายให้ใครแล้วที่สำคัญคือเราเป็นผลลัพธ์แล้วหรือยังหรือมีอินเนอร์ที่จะไปบอกต่อรวมถึงข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นข้อมูลที่แบบขอบคุณมากครับพี่เอนะฮะใครบ้างเนี่ยโอ้แต่ละคนนะครับหุ่นเฟี้ยดังนั้นเลยนะครับขั้นต่ำอายุ40อัพเลยนะเนี่ยแซวเล่นนะครับฉะนั้นแล้วครับเวลาที่เราอะครับจะไปบอกเนาะว่าเราจะขายยังไงเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูนะครับต้องรู้ด้วยนะครับว่าสินค้าเราเป็นยังไงนะครับเรามีความเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนเนาะรวมถึงมีเป้าหมายไหมนะครับเมื่อเรามี3สิ่งนี้นะครับผมการันตีได้เลยนะฮะย้ำว่าการันตีได้เลยว่าขายได้ชัวร์นะฮะขายได้ชัวร์นะฮะแล้วเราต้องจำเป็นต้องรู้เรื่องสินค้าเยอะขนาดนั้นเลยหรอนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องสินค้าแบบละเอียดยิบขนาดนั้นก็ได้ครับแต่เราเพียงแค่รู้ว่าเฮ้ยไอ้ตรงแฟตเบิร์นเราเนี่ยนะครับมันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะครับอาจจะยกมาในทีละประเด็นก็ได้นะครับอย่างเช่นอ่ะเหมือนตัวเนี้ยผมยกตัวอย่างให้ซึ่งตัวเนี้ยมันก็มีข้อมูลอยู่ในกลุ่มหรืออัลบั้ม LOL เราก็มีนะนะครับหรืออยู่ในห้องพักเหนือก็มีอยู่แล้วเนาะในส่วนของอัลบั้มของสินค้านะครับอย่างเช่นนะครับพิษตระกูลส้มนะครับมันช่วยเรื่องอะไรเราก็อ่านแล้วก็จำครับว่ามันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างเพียงแค่นั้นครับไม่ต้องจำรายละเอียดที่มันลึกมากซึ่งเราจำแล้วเราก็บวกกับอินเนอร์นะครับเราก็สามารถแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปบอกต่อได้แล้วนะครับเราทำซ้ำๆย้ำๆอยู่บ่อยๆครับก็จะทำให้เราครับเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเรารู้แล้วเนาะว่าก่อนที่เราจะขายอย่างไรนะครับแล้วทีนี้ครับเราจะทำยังไงล่ะนะครับให้มีคนมาสนใจซื้อนะครับทำยังไงใช่ไหมครับอันดับแรกเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราต้องเป็นผลลัพธ์ก่อนนะครับวันนี้เราเป็นผลลัพธ์ของสินค้าที่เราจะไปเสนอไหมนะครับหรือบางคนหุ้ยผอมอยู่แล้วว่าหุ่นดีอยู่แล้วว่าพุงไม่ย้อยเลยนะครับไม่มีเซลลูไลท์นะครับแข็งแรงดีมีกล้ามด้วยกระชับสัดส่วนดีไม่รู้จะไปพูดยังไงเฮ้ยคุณมีคนนี้คุณดูแลหรือเปล่าคนข้างๆตัวคุณน่ะคนที่คุณดูแลอ่ะเขาเกิดความประทับใจอ่ะเราสามารถเอาตรงนี้ครับไปแชร์ได้แม่คุณลุงคุณน้องคุณพี่คุณหรือเปล่านะครับที่เขาใช้แล้วเห็นผลลัพธ์นะครับวันนี้ครับอย่าไปมองแค่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใช้อ่ะเราก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเราไม่รู้จะใช้ยังไงเราก็เลยไม่รู้จะบอกยังไงบางครั้งอ่ะคนนี้หุ่นดีแล้วเฟิร์มแล้วแต่เราลองใช้ดูสิครับเมื่อคุณใช้ FB แล้วไปออกกำลังกายนะคุณจะเห็นได้ชัดเลยนะครับการเผาผลาญคุณจะเยอะขึ้นนะครับความกระปี้กระเป๋าในการทำงานจะมากขึ้นคุณจะออกกำลังกายได้อึดขึ้นเนี่ยนะครับเราสามารถใช้แล้วแบบเอาอินเนอร์ตัวนี้ไปบอกได้เลยนะครับทีนี้ครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องใช้จริงด้วยเนาะนะครับไม่ใช่แบบมโนคิดไปนะครับพอเขาถามกลับเอ้าไม่รู้นะครับตันซะงั้นเพราะว่าเราไม่ใช้เองนะครับหรือนะครับใช้ไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งตัวเนี้ยการที่เขาจะรู้หรือไม่รู้เราใช้ต่อเนื่องยังไงนะครับในส่วนของออนไลน์เราสามารถโพสต์เฟซได้นะนะครับในส่วนของออฟไลน์นะครับเราทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรายังหุ่นดีอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับตัวนี้ก็ทำให้เห็นได้ว่าเฮ้ยเราใช้จริงและต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนอกเหนือไปกว่านั้นคือมีรีวิวที่น่าสนใจแตกต่างแล้วก็สามารถดึงดูดนะครับคนหลายหลายกลุ่มเลยที่เขากำลังสงสัยหรือที่เขากำลังรอการตัดสินใจว่าเฮ้ยกินดีไม่กินดีนะครับตรงนี้ครับเราสามารถทำรีวิวนะครับหรือนะครับทำให้ข้อเปรียบเทียบหรือ
แตกต่างก่อนกินหลังกินทั้งตัวเราเองหรือทั้งคนที่เราดูแลนะครับตอนนี้ก็เป็นตลาดดึงดูดนะครับทำให้มีคนนะครับมาสนใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแค่นั้นยังไม่พอเนาะเอ๊ะทำยังไงอีกล่ะทำให้เขารู้สึกว่ามีคนที่แบบสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างกระแสเนาะนะครับให้ติดตลาดนะครับในการสร้างกระแสอาจจะต้องจำเป็นนะครับอาจจะต้องใช้ทีมงานเนาะคนที่แบบเราดูแลอยู่หรือว่าทีมงานเรานะบอกพี่เนี่ยผมโพสเฟซเนี่ยผมโพสเฟซเนี่ยไป before after เนี่ยพี่กดไลค์ให้หน่อยดีอาจจะแบบทีมงานเดียวกันนะครับอาจจะแบบให้แชร์นะครับแล้วก็แบบมาคอมเมนต์นะครับเฮ้ยผมก็ใช้เหมือนกันหนูก็ใช้เหมือนกันค่ะตอนนี้ยังใช้อยู่เลยค่ะตอนนี้ตัดสินใจอยู่ค่ะแต่ต้องใช้แล้วล่ะค่ะหลังจากได้เห็นผลลัพธ์เนี่ยครับนี่คือเป็นการสร้างกระแสในกลุ่มเราเองนะครับจะทำให้กลุ่มคนที่เขากำลังรอตัดสินใจเนี่ยครับเขาสนใจมากขึ้นและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าจากที่เราเฮ้ยขายยังไงแล้วเนาะนะครับจะมีคนสนใจไหมนะครับทำยังไงให้คนสนใจเรารู้วิธีพวกนี้กันหมดแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นแล้ววิธีการขายมันน่าจะง่ายขึ้นใช่ไหมฮะใครได้ฟังแค่นี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราขายได้แหละนะครับกด2ให้หน่อยสิรู้สึกว่าเฮ้ยเราขายได้แล้วกด2ให้หน่อยสิครับกด2ให้หน่อยสินะครับอยากรู้ว่าทุกคนกำลังฟังอย่างตั้งใจหรือว่ากำลังจดกันอยู่นะฮะผมจะได้ไม่พูดคนเดียวเนาะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับเนี่ยแหละครับพอเรารู้แล้วว่าขายอย่างไรนะครับทำยังไงให้คนสนใจเนาะทีเนี้ยแล้วเมื่อคนสนใจเนี่ยเราจะมีวิธีปิดการขายยังไงนะฮะเราจะมีวิธีปิดการขายยังไงอุ๊ยขอบคุณมากเลยครับใครเนี่ยครับพี่ดาเห็นชัดมากนะครับเขาไม่ได้โบท็อกหน้ามาใช่มั้ยแต่เขาโบท็อกด้วย FB เนาะนะครับปิดการขายได้ยังไงครับอันดับแรกเลยครับเราต้องรู้ปัญหาของลูกค้าก่อนว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรนะครับเมื่อเรารู้ปัญหาของลูกค้าแล้วครับเราก็เพียงแค่ขอบคุณมากครับปองโอ้โหเพิ่งสดๆใหม่ๆป่ะเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีน้องอีกคนหนึ่งเลยนะครับเมื่อเรารู้ปัญหาเขาแล้วครับเราต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเราให้ได้ครับเมื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้แหละที่สามารถแก้ปัญหาเขาได้เราก็ยื่นครับข้อเสนอให้เขาว่าเนี่ยตอนนี้มีสินค้าตัวนี้อยู่ที่สามารถตอบโจทย์นะครับในส่วนของเซลลูไลท์ที่คุณพี่สะสมมานานใช้ยังไงก็ไม่ได้ผลอย่างที่คุณพี่บอกเมื่อกี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นแพ็ค4ราคาเท่านี้แพ็ค10ราคานี้ตอนนี้คุ้มมากๆเลยเห็นไหมฮะเรารู้ปัญหาเขาแล้วเราบอกวิธีแก้ปัญหาเขาได้ใครจะไม่ชอบใช่ไหมครับเมื่อมีเราเจอปัญหาแล้วมีคนมาแก้ปัญหาให้เราชอบอยู่แล้วนะครับเราก็เสนอไปสิครับกับความคุ้มที่เขาจะได้นี่แหละครับเราก็สามารถที่จะปิดการขายได้แล้วนะครับต่อมานะฮะทีเนี้ยเมื่อเรารู้วิธีเนาะในของการปิดการขายนะครับซึ่งทุกๆครั้งนะครับเวลาที่เราจะปิดการขายเนี่ยมันจะมีอยู่3สเต็ปด้วยกันนะครับในการก่อนที่จะปิดการขายนะครับอะไรบ้างนั้นนะครับอันดับแรกนะครับต้องเปิดการขายก่อนนะก่อนจะปิดเราต้องเปิดก่อนเนาะนะครับก่อนเปิดแล้วก่อนปิดเราต้องเปิดไว้ก่อนนะครับอธิบายสินค้าให้ได้ครับแล้วก็ปิดการขายนะครับเดี๋ยวเนี้ยเราจะมาลงรายละเอียดลึกกันนะครับแต่ก็บ่อยครั้งครับใครเคยเจอบ้างครับเวลาที่เราเปิดการขายเนี่ยหรือว่ามีคนที่แบบสนใจเนี่ยก็จะมีแบบข้อความเด้งมาหาและในเมสเซจบ้างใน LINE บ้างหรือแม้กระทั่งเจอต่อตัวบ้างนะครับคำถามแรกส่วนใหญ่เนาะก็จะเจอฮะคุยสนใจพี่ราคาแพงไหมอ่ะนะฮะราคาแพงไหมเสียงหายคืออะไรฮะได้ยินไม่ชัดใช่ไหมอีทหรือว่ายังไงท่านมีท่านอื่นที่ได้ยินเสียงชัดไหมครับอ๋อโอเคครับผมถ้าใครเสียงไม่ชัดเดี๋ยวออกแล้วเข้ามาอีกทีเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับต่อเลยละกันนะครับบางคนนะครับที่แบบเฮ้ยมาถามปุ๊บนะครับเราไม่จำเป็นต้องบอกราคาเขาตอนนั้นนะครับเราอย่าเพิ่งบอกราคาเขาจนกว่าเขาจะรู้ว่าสินค้าเราดียังไงผลลัพธ์มันเป็นแบบไหนนะครับเราไม่จำเป็นต้องตอบคำถามทุกคำถามนะฮะเราอาจจะตอบคำถามด้วยคำถามไปก็ได้นะครับเขาถามว่าราคาเท่าไหร่ขออนุญาตถามหน่อยแล้วกันครับว่าตอนนี้คุณน้องมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างพี่จะได้แนะนำให้เนี่ยครับเรายังไม่ตอบราคาถามว่าเพราะบางคนนะครับเราตอบราคาไปไม่อ่านเลยนะบางคนตอบราคาไปไม่คุยด้วยเลยอ่ะบางคนตอบราคาไปคือคว้างโทรศัพท์ทิ้งแล้วอ่ะนะครับคือไม่คุยด้วยเลยนะครับเนี่ยทำให้เขาพลาดโอกาสไปนะครับยิ่งถ้าเป็นคนคนนั้นนะครับเป็นเพื่อนคุณล่ะที่คุณรักมากๆอยากให้เขาสุขภาพดีอยากให้เขาไอ้พุงย้อยๆเขาอ่ะมันหดลงนะฮะอยากให้เขาคนที่แบบไขมันเยอะมากๆแล้วทำให้ไขมันของเขาดีขึ้น
เขาอาจจะเสียโอกาสไปเลยนะฉะนั้นแล้วครับเวลาที่มีคนมาถามเรื่องราคาอย่าเพิ่งไปตอบเขาจนกว่าเขาจะรู้ว่าสินค้าเราดียังไงคุณภาพเป็นแบบไหนเนาะนะครับอ่ะถึงไหนแล้ว สไลด์ก็แบบอันนี้ไปแล้วนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เราควรที่จะรู้เนาะนะครับสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับเวลาที่มีคนทักมานะครับหรือในเรื่องของการหารายชื่อร่วมด้วยนะครับนั่นก็คือการทักทายครับถามหาสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือในเรื่องของการค้นหาปัญหาเขานั่นแหละว่าเขามีปัญหาอะไรนะครับเขาต้องการอยากจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมอยากจะแก้ไขตรงไหนนะครับควรมีการติสนะครับก็คือมีการช้อยให้เขาเลือกนี่แหละนะครับเมื่อเขาสนใจก็ควรมีสิ่งที่ให้เขาเลือกว่าเฮ้ยเลือก1 2 3ดีไม่ใช่แบบมีตัวเดียวแบบโดดๆทําให้เขารู้สึกแบบดูไม่หลากหลายทําให้เขารู้สึกแบบโดนแบบยัดเยียดให้เอาอย่างเงี้ยครับคือถ้าเรามีช้อยให้เขาเลือกเขาจะรู้สึกเฮ้ยเขาอิสระเขาไม่รู้สึกกดดันอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยได้ในเรื่องที่จะทําให้เราสามารถปิดการขายได้นะครับอ่ะเอาล่ะนะครับเราจะมารู้แล้วก็เจาะลึกกันละกันนะครับว่าเวลาที่เราจะปิดการขายเนาะที่บอกว่า3สเต็ปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราควรที่จะทําในเรื่องของการเปิดการขายอันดับแรกสเต็ปแรกคือการเปิดการขายเนาะนั่นก็คือเราก็ควรที่จะรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรนะครับนั่นคือการเปิดการขายนะแต่โดยส่วนใหญ่เนาะเวลาที่เราถามลูกค้าไปหรือคนที่สนใจไปว่าเอ๊แล้วคุณลูกค้าหรือว่าคุณน้องหรือคุณพี่ก็ตามเนี่ยมีปัญหาด้านใดนะครับให้เราได้แก้ไขไหมนะครับซึ่งตรงนี้ครับโดยส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะบอกมาแหละครับว่าปัญหาที่เขามีก็อ้วนง่ายกินอะไรก็อ้วนดมนิดนึงก็ยังอ้วนแล้วนะครับโหลงพุงมาตลอดเลยพุงไม่เคยยุบเลยนะครับเซลลูไลท์นะครับผิวไม่กระชับแขนขาเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับออกกําลังกายมาแบบเยอะมากๆหุ่นก็ไม่เฟิร์มสักทีนะครับหรือเป็นคนที่แบบลดน้ําหนักมาแล้วหลายครั้งแล้วแล้วก็โยโย่บ่อยครั้งมากเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะเจอปัญหาอย่างเงี้ยครับอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเนาะนะครับเมื่อเราเจอปัญหาตรงนี้ปุ๊บนะครับสิ่งที่เราควรที่จะทําคืออะไรฮะเรารู้ปัญหาเขาแล้วฉะนั้นเราต้องช่วยเขานะครับในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับช่วยเขาในการแก้ปัญหานั่นเองช่วยไงครับช่วยไงเอ่ยสเต็ปที่2นะครับนั่นก็คือการอธิบายครับแค่เดินผ่านก็อ้วน ใช่แล้วครับบางคนเนาะแค่เดินผ่านก็อ้วนแล้วสเต็ปที่2เลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการอธิบายในเรื่องของสินค้าครับว่าสินค้าที่เราแนะนําให้เขาเนี่ยนะครับเขามีปัญหามาแล้วเรารู้แล้วปัญหาคืออะไรสิ่งที่เราจะพูดต่อไปคือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยการอธิบายในเรื่องของสินค้าให้เขาได้รับรู้นะครับว่าแฟตเบิร์นของเราเนี่ยนะครับมีส่วนช่วยอะไรได้บ้างนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถศึกษาได้เองนะครับหรือเราศึกษาอยู่แล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไม่ว่าจะเป็นจากอัปไลน์ไม่ว่าจะเป็นในอัลบั้มต่างๆที่ทางกลุ่มได้จัดไปให้นะครับเราสามารถศึกษาได้เลยนะนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถอธิบายนะครับตรงนี้นะครับให้เขาได้เข้าใจว่าเอ้ยสินค้าเราเนี่ยมันมีส่วนตัวนี้นะที่ช่วยทำให้เผาผลาญไขมันเก่าได้มันมีส่วนตรงนี้นะที่มันช่วยลดการสะสมไขมันใหม่ได้เนี่ยครับเพียงแค่นั้นเองนะครับเรารู้ปัญหาเราต้องแก้ปัญหาโดยการอธิบายในเรื่องของสินค้าให้เขาได้รับรู้นะครับก็จะสามารถทำให้เขาเปิดใจแล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อได้อย่างง่ายดายเลยเนาะรวมถึงนะครับเมื่อเราสามารถอธิบายสินค้าได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการให้เขาดู before after ครับ before after ต้องแบบกระแทกใจเขานะครับเราต้องดูด้วยนะเวลาที่เราจะไปเสนอว่า before after เขาเป็นแบบไหนเราต้องดูคนต่อหน้าเรานะครับว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์เราจะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรฮะกล้ามท้องให้เขาดูไหมอาจจะยังไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเราสามารถครับให้เขาได้ดูว่าเฮ้ยคนเนี้ยจากที่มีเซลลูไลท์นะเนี่ยหลังจากที่เขาใช้แฟตเบิร์นไปเนี่ยเขาสามารถที่จะผิวเนียนขึ้นเซลลูไลท์ลดลงและเริ่มจางลงเรื่อยเนี่ยครับมันต้องตรงโจทย์ด้วยนะครับและที่สำคัญมากน้อยไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของการเลือกรูปเข้าไปครับเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างฮะอายุเนาะเพศด้วยครับเพศหญิงเพศชายมันก็จะอินไปอีกแบบนะบางคนผู้ชายนะครับบอกหูอยากได้แบบกระชับหุ่นเอาเราส่งผู้หญิงไปอาจจะไม่อินหรือบางคนเป็นผู้หญิงนะอยากจะกระชับอ่ะส่งกล้ามผู้ชายไปเขาอาจจะยังไม่อินนะครับก็เขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยก็ผู้ชายอ่ะเขามีกล้ามอยู่แล้ว
เราอ่ะคงทำไม่ได้หรอกนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องคำนึงถึงเรื่องเพศเรื่องอายุนะครับเรื่องรูปร่างสายออกกำลังกายเราก็เอาคนที่เรื่องออกกำลังกายนะครับไปให้เขาดูเนาะนะครับบางครั้งเวลาที่เราโพสต์ไปนะครับหรือส่งให้เขาไปไม่ต้องเยอะมากครับเอาแค่3-4 รูปแต่ให้เป็นรูปที่ชัดๆแล้วก็ตรงกับปัญหาที่เขาอยากได้นะครับก็จะทำให้ครับเราสามารถที่จะนำไปสู่สเต็ปที่3นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการการขายได้นั่นเองโอ้ขอบคุณพี่หน่อยมากๆครับเนี่ยครับมีการเตรียมเป็นส่วนของรูปไปด้วยเนาะนะครับสเต็ปที่3นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการปิดการขายครับทีนี้เราจะปิดการขายยังไงนะครับเราจะปิดการขายยังไงดีนะนะครับในการปิดการขายครับผมแนะนําอย่างนี้นะนะครับแนะนําอย่างนี้ครับเวลาขายครับขายมัดเซตครับปิดด้วยโปรครับหมายถึงว่าขายในคือเราเสนอแบบใหญ่ไปก่อนครับแล้วเราก็ปิดด้วยโปรครับอธิบายให้เขาฟังครับว่าตอนนี้นะครับความคุ้มนะครับตอนนี้แฟตเบิร์นเป็นอย่างพี่ช่วงนี้มันมีโปรช่วงนี้คือพี่สามารถที่จะใช้แบบ4แพ็คหรือ10แพ็คก็ได้นะถ้าพี่ต้องการแค่1เดือนพี่ก็ใช้4แพ็คถ้าพี่ต้องการแบบ2เดือนพี่ก็ใช้แบบ10แพ็คซึ่งตอนนี้มันมีโปรโมชั่นมากเลยพี่แต่เวลาที่เราก่อนที่จะพูดโปรโมชั่นเราให้พูดราคาเต็มไปก่อนครับคือราคาใหญ่ไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้เขาเห็นความคุ้มนะครับปิดด้วยโปรนั่นเองเนาะนะครับนี่แหละโอ้ผมก็ลืมส่งสไลด์เป็นซะงั้นเนาะนะครับนั่นคือให้เขารู้สึกคุ้มค่าครับให้เขาต้องรู้สึกว่าเฮ้ยต้องรีบตัดสินใจนะครับมีหลากหลายในเรื่องของราคานะครับซื้อเยอะลดเยอะนะครับทำให้เขาเห็นถึงความคุ้มนะครับนั่นคือในเรื่องของโปรโมชั่นเนาะบางทีเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยพี่มีโปรโมชั่นนะแต่โปรโมชั่นที่พี่ปีนึงเลยอะถามว่าโปรโมชั่นปีนึงอะถ้าเป็นเราเราจะตัดสินใจซื้อตอนนั้นไหมฮะเราซื้อช่วงประมาณเดือนธันวาเรายังทันเลยเนาะฉะนั้นแล้วครับเวลาที่เราจัดโปรโมชั่นหรือพูดถึงโปรโมชั่นนะครับให้มีระยะเวลาที่กระชับให้เขารู้สึกว่าต้องรีบตัดสินใจด้วยนะฮะต้องให้เขารู้สึกว่ารีบตัดสินใจด้วยหรือแม้กระทั่งนะครับการเสนอเนาะเราเสนอแบบ10แพ็ค4แพ็คไปเลยนะครับให้เขามีตัวเลือกนะครับให้เขารู้สึกว่าเนี่ยพี่รู้ไหมหาเนี่ยเขาดูเลยครับเนี่ย10แพ็คเนี่ยราคา 6,200 บาทเนี่ยมันตกราคาห่อละ620บาทเองนะพี่นะครับให้เขาเห็นได้ชัดเลยถึงความคุ้มค่ายิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะบางคนเนาะนะครับก็จะเห็นโดยส่วนใหญ่แบบหูลดไม่ได้หรอราคาแพงจังนะครับแต่ถ้าเราสามารถพูดถึงความคุ้มกับสิ่งที่เขาจะได้เห็นไหมพี่ยิ่งพี่ซื้อเยอะนะมันยิ่งลดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วพี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับมันลดให้อยู่แล้วนะครับต้องพูดประมาณนั้นเลยนะครับถึงจะทำให้นะครับปิดการขายได้นั่นเองนะครับแล้วเวลาที่เราจะปิดการขายนะครับเราอย่าไปถามเขาว่าพี่เอาไหมครับ เราจะถามแบบนี้ไหมอย่าไปถามนะว่าเอาไหมนะครับแต่เวลาที่เราจะถามเนี่ยครับให้เราถามไปเลยว่าพี่เอาแบบ10ซองหรือเอาแบบ4ซองดีครับพี่อยากจะดูแลหรือว่าแก้ไขปัญหาพี่ให้ดูแลแบบ1เดือนหรือดูแลแบบ2เดือนดีครับเนี่ยครับให้เขาได้เลือกครับแต่เขาตัดสินใจไปแล้วนะการที่เขาเลือกแปลว่าเขาตัดสินใจไปแล้วเนาะแต่ถ้าเราถามว่าพี่เอาไหมเขามีสิทธิ์ที่จะตอบว่าเดี๋ยวก่อนน้องเราค่อยขอคิดดูก่อนเนาะแต่ถ้าเราถามไปว่าพี่วันนี้พี่ฟังแล้วพี่รู้สึกว่ามันคุ้มพี่ตัดสินใจเอาแบบ4แพ็คไหมหรือเอาแบบ10แพ็คไปเลยพี่4แพ็คนะได้เดือนหนึ่ง10แพ็คได้2เดือนเลยนะพี่คุ้มมากๆเลยกับราคาเนี้ยเห็นไหมฮะเขาตัดสินใจไปแล้วปิดการขายไปเรียบร้อยอ๋อถ้างั้นพี่ขอลองเลยกัน10แพ็คพี่ว่ามันเยอะไปพี่ขอลอง1เดือนเลยละกันนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนแบบเสนอไปคือกลัวไงคิดไปก่อนว่าเขาคงไม่มีตังหรอกคนนี้ดูแล้วเนี่ยก็คงซื้อได้แค่1ซองก็เสนอ1ซองไปรู้ไหมครับว่าไอ้1ซองที่ซื้อไปเนี่ยถ้าเราตามไม่ดีนะครับหรือเขากินอย่างไม่เข้าใจเขาอาจจะทำให้เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาไม่ประทับใจสินค้าเราเพราะ1ซองนะครับผลลัพธ์อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากพอถ้าเขาไม่ได้ควบคุมเรื่องอาหารด้วยถ้าเขาไม่ได้ออกกำลังกายร่วมด้วยหรือเราอาจจะไม่ได้ติดตามได้ดีมากพอฉะนั้นแล้วเวลาที่เสนอไปเสนอใหญ่ไว้แล้วปิดด้วยโปรมันจะทำให้เราคุ้มมากกว่านะครับโอเคขอบคุณครับนี้แบบใหม่ๆสดๆเลยเนาะนะครับก่อนที่จะมาสอนนี่แหละนะครับก็ไปเสนอนะครับในส่วนของความคุ้มให้พี่หนอมเนาะนะครับทีนี้ครับเวลาที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญนอกเหนือไปกว่านั้นคือเราจะทำอย่างไรล่ะนะครับให้เขานะครับต้องกลับหันมาซื้อซ้ำนะฮะทำยังไงครับให้เขากลับมาซื้อซ้ำได้นั่นก็คือการติดตามผลเป็นระยะระยะครับเราต้องทำให้ลูกค้าเราครับรู้สึกรักสินค้า
นะครับรักตัวเราด้วยเนาะนะครับช่วยในการให้เขาครับค้นหาความประทับใจนะครับว่าเฮ้ยเขากินไปแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเราต้องมีการติดตามแล้วก็ชี้ให้เห็นเลยนะว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมพี่ดูกระชับขึ้นพี่ออกกำลังกายได้นานขึ้นใช่ไหมบางคนอาจจะกินไปอาจจะยังไม่เห็นผลเนาะแต่สิ่งที่เราสามารถชี้ให้เขาเห็นว่าพี่ลองสังเกตดูไหมว่าเวลาที่พี่ออกกำลังกายแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยพี่ออกได้แป๊บเดียวพี่ก็เหนื่อยไหมแต่หลังจากที่พี่ใช้แฟตเปิร์นไปพี่รู้สึกว่าออกได้นานขึ้นไหมบอกเออใช่เออจริงๆด้วยเห็นไหมคือเขาเกิดความประทับใจแล้วเราต้องชี้ให้เขาเห็นความประทับใจครับเพราะบางคนเขาอาจจะกินไปอาจจะยังผลลัพธ์อาจจะยังไม่ชัดซิกแพคอาจจะยังไม่มาแต่ความประทับใจเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับจะทําให้เขารู้สึกรักสินค้าแล้วก็ใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงนะครับเราต้องรู้วิธีการตอบข้อโต้แย้งเบื้องต้นด้วยถามมาแบบนี้ตอบแบบไหนนะครับมีเจอปัญหาแบบนี้เราจะตอบยังไงเนาะนะครับรวมถึงเราสามารถกระตุ้นด้วยโปรนะครับในทุกๆเดือนในทุก15วันหรือช่วงไหนมีโปรเราสามารถให้เขาเห็นความคุ้มค่าหรือกระตุ้นให้เขาได้เฮ้ยพี่ช่วงนี้มีโปรพี่จัดเลยไหมนะครับมันคุ้มมากๆเลยนะครับก็คิดยอดคิดราคาอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับรวมถึงนะครับถ้าใครมี before after นะครับเวลาที่เขาส่งมาทำ before after ให้เขาครับทำรูปเปรียบเทียบให้เขาครับเพราะว่ามีน้อยคนครับที่เขาจะทำรูปเปรียบเทียบเองและมันจะส่งผลดีมากๆเลยนะเวลาบางคนที่กินไปแบบโหทำไมรู้สึกแบบยังไม่เห็นผลเลยอ่ะนะครับพอส่งรูปมาปุ๊บเทียบไม่เห็นบอกอ้าวกลับชัดกลับรู้สึกเฮ้ยมีกำลังใจกลับรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อต่อกลับรู้สึกแบบเฮ้ยขอคอสต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถช่วยได้นั่นเองนะครับทีนี้ครับแล้วไอ้สินค้าแฟตเบิร์นเนี่ยนะครับมันยังสามารถใช่ครับนักศึกษานะครับก็คือการติดตาม1377นั่นเองเนาะนะครับยังช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างครับเวลาที่แบบเฮ้ยมีคนซื้อซ้ำแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายต่อได้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนความคุ้มค่าจาก FB กลายเป็นรีบอนนะครับจากสินค้าเล็กๆนี่แหละนะครับเมื่อเขาเกิดความประทับใจเมื่อเขาเห็นผลลัพธ์ที่มันชัดเราสามารถเปลี่ยนจาก FB ครับให้สามารถเป็นรีบอนได้เลยนะนะครับนั่นคือการขยายความคุ้มค่าครับขายความคุ้มค่าให้เขาเห็นครับเห็นในพี่แฟตเบิร์นตัวเดียวเนี่ยช่วยพี่ได้ขนาดนี้เลยนะถ้าพี่ได้รับสารอาหารตรงนี้นะครับเข้าไปเพิ่มเนี่ยรู้ไหมพี่นอกจากในเรื่องของซิกแพคที่พี่ได้แล้วเรื่องสุขภาพก็จะได้ตามด้วยเนี่ยครับขายความคุ้มค่าให้เขาเห็นอย่าไปคิดแทนครับว่าวันนี้เขากินแฟตเบิร์นแล้วเขาได้ผลเขาคงไม่กินอย่างอื่นหรอกอย่าไปคิดแทนครับเราเสนอความคุ้มค่าให้เขาครับขยี้นะครับขย้ำแล้วก็ยื่นสิ่งดีๆให้เขานะครับสามารถปิดการขายปิดรีบอนได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับที่สำคัญนอกเหนือจากที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วนะครับการที่เราครับจะไปเสนอไปแนะนำไปบอกต่อนะครับไปทำการตลาดตรงนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องมีการเตรียมพร้อมหรือมีการเตรียมตัวอยู่เสมอนะครับสรุปแล้วก็คือเราต้องรู้ในเรื่องของข้อมูลของสินค้าเราต้องมีรูปภาพนะครับที่พร้อมที่จะตอบคำถามได้นะครับมีรูปภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ before after ของตัวเราของคนที่เราดูแลหรือว่ารูปภาพของสินค้านะครับของคุณภาพของเขาเรียกว่านะคุณสมบัติเนาะนะครับของสินค้านั้นๆด้วยนะครับรวมถึงนะครับสินค้าแต่ละตัวเนาะนะครับก็จะมีในส่วนของอะไรฮะก็จะมีในส่วนของการคือบริษัทน่ะเขาทำมาเอื้อประโยชน์ให้เราอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการตอบคำถามนะครับอย่างเช่นอ่ะตัวนี้ละกันใครเคยเห็นตัวนี้บ้างนะครับอ่ะ FB นะครับต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนี่ยยังไงนะครับเนี่ยครับมีตอบไปแล้วนะครับแค่อ่านตรงนี้ครับตอบได้เลยนะครับซึ่งบางทีเนาะก็จะเป็นแบบคำพูดหรือว่าเป็นแบบส่งแบบไลน์ส่งเป็นเมสเซจนะครับหรือโทรคุยนะครับเราก็สามารถศึกษาข้อมูลตรงนี้ซึ่งบริษัททำให้แล้วนะครับเราก็สามารถตอบข้อโต้แย้งตรงนี้เบื้องต้นได้เลยนะครับหรือนะครับก็จะเจอกันบ่อยๆเนาะนะครับกับคำถามที่ว่าได้รับรองอย.จริงหรอนะครับนี่เลยนะครับได้รับรองอย.นะครับรับรองมาตรฐานถูกต้องสามารถเซิร์ชตามเลขที่ระบุตรงที่ส่งไปให้ได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับตอบได้เลยครับง่ายๆเลยนะครับเรามีการเตรียมพร้อมเรื่องของรูปเรื่องของข้อมูลอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถ้าเซฟได้ก็เซฟละกันนะครับผมส่งไปแบบอันนี้ละกันเนาะนะครับจะได้ศึกษากันไปเยอะๆเลยนะครับทำไมถึงไม่ให้กินเวลานอนเนาะนะครับทำไมกินแฟตเบิร์นแล้วทำไมรู้สึกแบบรู้สึกร้อนๆ นะครับตอนนี้มีคำตอบหมดเลยครับซึ่งบริษัททำให้เราทำการตลาดง่ายมากมีคำตอบให้ชัดเจนเลยนะครับเพียงแค่เราศึกษาเนาะนะครับจดบันทึกนะครับแล้วก็สามารถไปบอกต่อได้นั่นเองนะครับทีนี้ครับเมื่อเราครับเป็นคนหนึ่งแล้วเนาะที่สามารถขายได้แล้ว
โอ้มียอดขายเยอะเลยนะครับยอดขายตัวนี้ครับก็สามารถเป็นรายได้ให้เราด้วยแต่นอกเหนือจากรายได้ที่เราได้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะว่าเฮ้ยไอ้นอกเหนือจากรายได้ล่ะมันมีอะไรบ้างมันมีตัวนี้ฮะมันมีที่เรียกว่า RP ครับซึ่งตอนนี้ครับ FB ของเราหรือ Fat Burn ของเราครับมี RP หรือคะแนน Reward Point ครับคูณเป็น2เท่านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยนะนะครับเพราะการที่เราครับได้ซื้อสินค้าเนาะนะครับเราจะได้คะแนนนะครับแล้วก็คูณเป็นเงินที่เป็น PV เรายังได้ RP แต่ FB วันนี้ช่วงนี้ครับคูณ2ให้นะครับแล้วเอ้าและคูณ2เนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรได้มากขนาดนั้นเลยเหรอทำไมถึงแบบตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับไม่ให้ผมตื่นเต้นยังไงครับในเมื่อ RP ครับมันสามารถแลกอะไรก็ได้อ่ะนะครับในเมื่อ RP ครับมันสามารถสะสมไปได้ตลอดชีวิตไม่มีวันหมดอายุครับทำไมครับถึงจะไม่ตื่นเต้นเมื่อ RP มันสามารถแลกทองได้อ่ะแลกบัตรเติมน้ำมันได้อ่ะแลกกระเป๋าหลุยได้อ่ะนะครับแลกสารพัดแลกได้เลยตามที่คุณอยากได้แลกมาฟรีๆเลยนะครับยิ่งตอนนี้ FB ของเราครับคูณ2เท่านะฮะแปลว่าอะไรครับคุณซื้อ1ห่อนะครับคูณ2ไปเลยนะคูณ2เท่าอ่ะได้อีกเท่าตัวนะครับผมว่าถ้าคุณไม่เร่งทําหรือว่าไม่ขยายตลาด FB ตอนเนี้ยผมว่าก็ไม่รู้จะขยายตอนไหนแล้วเนาะเพราะบริษัทนะครับเอื้อให้เรานะครับทําการตลาดได้ง่ายขึ้นรวมถึงเอื้อให้เราครับได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับเอ๊ะแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยสามารถแลกอะไรอย่างอื่นได้ไหมแลกได้ครับใครชอบแหวนครับเครื่องประดับครับได้เลยนะครับเราก็เพียงสะสมครับคุณแม่บ้านเหรอครับคุณแม่บ้านครับอยากได้ใช่ไหมฮะหม้อไหกะละมังแลกได้หมดเลยนะครับเครื่ององค์เครื่องอบนะครับคนที่แบบเฮ้ยรักสุขภาพหรือว่าเฮ้ยอยากจะไปทําการตลาดอ่ะอยากจะมีเครื่องช่างอ่ะอยากจะมีอุปกรณ์ในการทําการตลาดฮะสามารถแลกได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับใช่ครับนักศึกษาแลกนาฬิกาผมคนนึงนะครับชอบมากนาฬิกานะครับช่วงนี้อากาศร้อนๆครับแลกอะไรดีฮะแลกพัดลมไหมแลกได้ครับแลกแอร์ก็ยังได้ครับหรือว่าอะไรฮะโอ้อยากจะแบบนี่ครับแลกได้เลยครับมาม่าปลากระป๋องยันรถเบนซ์เลยฮะสามารถแลกได้ทุกอย่างนะครับและตอนนี้ที่แบบบูมมากๆนะครับแล้วก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะเห็นตามเฟซเนาะนั่นคือในแรกในส่วนของการแลกค่าเทอมครับเราไม่ต้องกังวลครับว่าหูจะจ่ายค่าเทอมแพงกับโรงเรียนเอกชนครับวันนี้ครับเด็กกะซี่เหนือไปกว่าบริษัทอื่นใดเลยครับนั่นก็คือสามารถแลกในส่วนของค่าเทอมได้ด้วยนะครับและไม่ใช่แค่คนเดียวเนาะนะครับมีหลายท่านแล้วนะครับที่แลกเอา RP นะครับได้ค่าเทอมนะครับก็สามารถแบ่งเบานะครับภาระได้ดีทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วครับความคุ้มค่าตรงนี้ครับเราสามารถที่จะนำมาให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดเนาะนอกจากรายได้ที่เราทำการตลาดได้แล้วครับในส่วนของ RP เนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทำให้เราครับเพิ่มรายได้ขึ้นมาอีกด้วยเพราะบางคนแลกทองช่วงทองขึ้นเอาทองไปขายรายได้มาอีกแล้วนะครับบางคนนะครับชอบสิ่งที่มีสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นแหวนเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามครับที่เรารู้สึกชื่นชอบเราก็สามารถใช้ RP นะครับในการแลกได้เลยนะครับฉะนั้นนะครับผมบอกได้เลยว่านะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการทำตลาดรวมถึงความคุ้มค่าจากคะแนน RP ที่บริษัทจัดให้นะครับไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับยังไงแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามแล้วก็ฟังมาทั้งหมดโอ้45ท่านเลยนะครับยาวๆเลยขอบคุณครับส่งไมค์ให้ MC ครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณหมอโบสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะตลาดสุขภาพให้มากกว่ารายได้วันนี้ Fat Burn โหฮอตมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้แล้วว่าตอนเนี้ยสุขภาพสำคัญที่สุดแล้วไอ้ตัวไขมันเนี่ยแหละเป็นตัวกำเนิดของทุกโรควันนี้ผลิตภัณฑ์เราแฟตเบิร์นสามารถดึงไขมันได้แบบนิ่งๆเนียนๆเลยอ่ะพอกินแล้วแบบทุกคนอ่ะบางคนอาจจะไม่ได้ลองเนาะแจมเชื่อว่าถ้าเราฟังหมอโบวันนี้เราแค่ลองกับตัวเองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผ่านอย.เป็นเจ้าแรกซึ่งความปลอดภัยมี 100% นะคะในเรื่องของการดึงไขมันไม่ต้องกลัวเรื่องของโยโย่เอฟเฟกต์หรือว่าปัญหาที่จะตามมาวันนี้แค่เราลงก่อนผอมก่อนหุ่นดีก่อนแล้วก็สามารถเอาความประทับใจนั้นไปบอกต่อเพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักได้แล้วก็จะนำพาซึ่งสุขภาพและรายได้
วันนี้ขอบคุณหมอโบอีกรอบแล้วก็พรุ่งนี้เรามีนัดกันที่ห้อง LOL อีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลา 20:15 สำหรับวันนี้เพื่อนๆทุกคนอย่าลืมนะคะตลาดแฟตเบิร์นเป็นตลาดที่น่าทำมากๆเลยค่ะ RP คูณ2ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ